สวัสดีครับวันนี้ผมเจอปลาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำภารกิจช้อนปลาให้สำเร็จครับผมไปเลยครับปลาอะไรคะปลาช่อนครับผมปลาช่อนเหรอเนี่ยใกล้ๆนี่เองครับไหนคะดูความสามารถเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเร่ยนั่นแหละครับคืออะไรครับจะตะปบอุ้ยไปแล้วอ่ะเร็วนะปลาช่อนนะบอกไว้ก่อนเลยใช่เหรอนี่ผมละมันจะกลายแบบตกไปนะฮะตกแบบเหมือนปลากระดี่อ่ะตกอุ้ยหนีแล้วอ่ะมันไม่ได้หนีใช่ไหมหนีได้อุ้ยได้ไหมคืออะไรขยะแบกขยะตกไปจนเต็มเลยเนี่ยวิทย์นิ่งขึ้นแบกขยะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นๆนะผมคนก็จะเยอะหน่อยนะอาจจะมีการขับนิดนึงนะผมเสียงดังนิดนึงนะใช่เสียงดังหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าตรงไหนคะตรงนู้นที่เดิมตรงนู้นใช่มีมีทุกคนตามมาเรามาดูนะว่าไอ้เงาะฮะปลาอะไรปลาอะไรอุ้ย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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวพี่แชมป์ไม่เห็นไปไหนแล้ววะไปเท่าหายไปเท่านี่ไงโอ้ยนี่หาว่าตั้งนานเออเลยอ่ะพี่แชมป์เลี้ยงคุณเห็นไหมกระชายพี่เนี่ยขอซูมอีกหน่อยดิจะหนีเนี่ยทำไงดูเนี่ยทำไงจะรู้ไหมเนี่ยเอาไงอ่ะคุณนี่เหมือนมันป่วยเหรอไม่รู้มันว่าช้าพี่ช้างตามไหมมันป่วยว่ะทุกคนเห็นไหมตัวใหญ่มากป่วยก็สมิงเลยเฮ้ยเอ้าว่าเขาป่วยอ่ะเนี่ยอ้าวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่ของใหญ่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูเบรกเนี่ยของใหญ่อ่ะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรเดี๋ยวพี่ดูป่วยเหรอทั้งตัวไม่รู้อ่ะยังไม่โดนแรงมาคือแข็งแรงอยู่นะป่วยเหรอตกใจเมื่อกี้ตกใจนึกว่าตัวอะไรอยู่นะเงาดำๆปลาช่อนอย่างงามดักได้เฉยอย่างงามดีก็ว่ายเข้าหูวิ่งไงเห็นแล้วเมื่อกี้แหละว่ายอยู่ว่ายเข้ามาเลยอ่ะมันจะได้ก็ได้เลยหรือว่าอยากให้ช่วยหรือเปล่าไม่ถูกอ่ะคือครับพี่ถามจะได้ง่ายมากเลยไอทีพอเลยได้นี่คืออย่างงามเมื่อวันก่อนนี้ตัวเดียวเลิกเลยไปกลับบ้านกันเถอะโอ้โหเดี๋ยวดูคนดูนะนี่ของจริงนะของจริงนะงอกงอกไม่ไหวเข้าตะวิ่งเฉยเลยงอกนี่ไม่จำเป็นละมั้งคะแม่ไม่ใช้งอกเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยคือว่าแล้วยังไงเนี่ยแล้วทำไงผัดเผ็ดหรืออะไรโอ้โหเขาสาวไหว้มาหาขนาดนี้นะแม่ตัวเดียวพอแล้วไปตัวเดียวกลับบ้านเหรอไปกลับบ้านแล้วอะไรเหรอเดี๋ยวมันงงมากเลยนะแม่คือแบบว่าอันนี้คือโซวิ่งนะปลาว่ายเข้ามาปึ๊บเข้าโซวิ่งโซวิ่งอะไรคะมันน่าจะโดนเรือพัดอยู่เนี่ยใบพัดเรือใจอะเหรอคะต่างมันแหกแหกพวกปลาโดนใบพัดก็จะเป็นนะไม่ได้นะเหมือนมึนมากเมื่อกี้นี้เออว่าไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะช้อนได้อ่ะว่าช้อนเนี่ยต้องน่าจะแรงเยอะนะสงสัยจะเนี่ยนั่นแหละในใบพัดจะแหว่งเลยเนี่ย